สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูรัชนีกรสินใจกันนะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องการเขียนเรียงความค่ะค่ะเรามาดูเนื้อหาของการเขียนเรียงความไปเลยนะคะค่ะเรียงความนะคะเรียงความก็คือการนำนะคะคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่องค่ะหรือการเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะโดยจะใช้สำนวนภาษาที่ถูกต้องและมีความสละสลวยนะคะกล่าวถึงอีกในหนึ่งก็คือเรียงความก็เป็นเหมือนเราแต่งหนังสือนะคะในลักษณะที่ใช้พูดหรือเขียนกันเป็นสามัญค่ะแตกต่างจากลักษณะที่แต่งเป็นร้อยกองหรือคำประพันธ์นะคะค่ะหลักการเขียนเรียงความนะคะเรียงความนะคะก็จะมีหลักการเขียนดังนี้ค่ะข้อที่1นะคะเขียนชื่อเรื่องไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะต้องเขียนไว้ตรงกึ่งกลางนะคะให้สวยงาม2ค่ะลายมือนะคะเราจะเขียนด้วยลายมือที่สวยชัดเจนอ่านง่ายแล้วก็ถูกต้องค่ะบางคนก็อาจจะใช้วิธีการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะ3ค่ะเว้นว่างหน้ากระดาษทั้งด้านซ้ายและด้านขวาพองามนะคะไม่เขียนชิดริมกระดาษหรือเขียนตกขอบกระดาษนะคะรวมทั้งเราจะไม่เขียนฉีกคำด้วยนะคะค่ะ4นะคะก่อนที่เราจะลงมือเขียนนะคะเราจะต้องวางโครงเรื่องก่อนนะคะเพื่อที่จะลำดับเรื่องราวให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่สับสนวกวนค่ะแล้วก็5นะคะเรียงความนะคะจะต้องมี3ส่วนประกอบสำคัญนะคะจำไว้นะคะก็คือ1จะต้องมีคำนำค่ะจะต้องมีคำนำนะคะ2จะต้องมีเนื้อเรื่องและ3ก็จะเป็นสรุปนะคะค่ะคำนำก็จะมี1ย่อหน้านะคะสรุปก็จะมี1ย่อหน้าแต่เนื้อเรื่องนะคะก็แล้วแต่ผู้เขียนว่าจะให้มีกี่ย่อหน้านะคะบางคนก็2ย่อหน้า3ย่อหน้านะคะก็ว่ากันไปตามจำนวนบรรทัดนะคะที่เราถูกกำหนดมานะคะค่ะต่อไปนะคะ6การย่อหน้านะคะเราจะไม่ควรเขียนเรียงความย่อหน้าเดียวค่ะอย่างน้อยจะต้องมี3ย่อหน้าเป็นต้นไปก็คือมีทั้งคำนำเนื้อเรื่องและสรุปนะคะในเนื้อเรื่องค่ะอาจจะมีหลายย่อหน้าก็ได้นะคะอย่างเช่นนะคะย่อหน้าแต่ละครั้งนะคะก็จะตรงกันนะคะหมายถึงการเว้นนะคะข้างหน้านะคะต่อไป7ค่ะเนื้อเรื่องและชื่อเรื่องจะต้องมีความสัมพันธ์กันค่ะถ้าเราจะเขียนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแม่ใช่ไหมคะตั้งชื่อเรื่องก็ต้องเป็นหัวข้อเกี่ยวกับแม่นะคะคำนำสรุปก็จะเกี่ยวกับแม่หมดเลยนะคะเราจะไม่ออกไปประเด็นอื่นนะคะแล้วก็นะคะเราจะต้องเขียนได้ตรงตามจุดประสงค์นะคะมีความเป็นเอกภาพสารัตถภาพและก็สัมพันธภาพนะคะค่ะลักษณะรูปแบบของการเขียนเรียงความนะคะเราจะเขียนเรียงความยังไงให้ถูกต้องนะคะ1ค่ะการตั้งชื่อเรื่องนะคะกรณีที่เรานะคะจะส่งการประกวดเขียนเรียงความนะคะแต่เขากำหนดหัวข้อมาให้แต่ให้เราตั้งชื่อเรื่องเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาจุดเด่นของเรื่องก่อนค่ะมาตั้งนะคะให้มีความหมายครอบคลุมประเด็นที่เสนอทั้งหมดนะคะอย่างเช่นเรื่องเที่ยวกรุงเทพนะคะเรื่องความกตัญญูกตเวทีหรือบางคนนะคะมีความสามารถก็จะแต่งชื่อเรื่องให้มีความสละสลวยคล้องจองกันไม่ยาวจนเกินไปนะคะ2ค่ะการตั้งจุดมุ่งหมายนะคะจะต้องมีจุดมุ่งหมายหลักค่ะแล้วก็จุดมุ่งหมายรองนะคะครูยกตัวอย่างเช่นเราจะเขียนเรื่องแม่ใช่ไหมคะจุดมุ่งหมายหลักเราต้องการให้ผู้อ่านนะคะหรือผู้ฟังเนี่ยเขามีความกตัญญูต่อแม่นะคะสำนึกในพระคุณแม่นะคะแต่จุดมุ่งหมายรองเราอาจจะเขียนเกี่ยวกับความหมายของคำว่าแม่นะคะแม่คืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าจุดมุ่งหมายหลักเราจะเป็นลักษณะของการโน้มน้าวใจนะคะให้คนอ่านเนี่ยเกิดความรักแม่ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะต่อไป3นะคะการกำหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระค่ะเราจะพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของเรื่องก่อนนะคะแล้วก็ความยาวของเรื่องที่กำหนดนะคะเช่นครูสั่งให้นักเรียนเขียนเรียงความจำนวน30บรรทัดนะคะนักเรียนก็จะต้องกำหนดขอบข่ายเนื้อหาแล้วว่าจะเขียนยังไงให้พอดีนะคะแล้วก็รวบรวมเรื่องราวข้อมูลให้อยู่ในขอบข่ายแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องที่จะเขียนนะคะ4ลักษณะที่ดีของหัวข้อในแต่ละย่อหน้านะคะ
หัวข้อแต่ละย่อหน้านะคะเขาบอกว่าจะต้องมีลักษณะเป็นเอกภาพสารัตถภาพแล้วก็สัมพันธภาพเอกภาพคืออะไรนะคะเอกภาพก็คือการที่เราจะเขียนอะไรนะคะให้ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเป็นเรื่องราวเดียวกันและก็จะต้องใช้ภาษาในระดับเดียวกันด้วยนะคะเรียงความที่ดีก็จะใช้ภาษาเขียนนะคะแต่ก็อาจจะเป็นอ่านแล้วมาทำให้เรารู้สึกเป็นลักษณะพูดก็ตามนะคะสารัตถภาพก็คือการเน้นใจความสำคัญของเรื่องได้แจ่มแจ้งค่ะแล้วก็มีเหตุผลนะคะก็คือเราพยายามหาใจความสำคัญมาเขียนให้เห็นภาพชัดเจนนะคะสัมพันธภาพก็คือเราเขียนเรื่องความเรื่องนี้ได้สัมพันธ์กันตลอดเรื่องนั่นเองนะคะมีลำดับขั้นตอนนะคะมีการสรุปที่ดีนะคะขึ้นต้นที่ดีให้น่าสนใจนะคะอ่านแล้วต่อเนื่องรู้สึกเพลิดเพลินแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะการวางโครงเรื่องของเรียงความนะคะก็คือเราจะต้องรู้จักตั้งปัญหาถามตนเองก่อนนะคะว่าเราจะเขียนนะคะในลักษณะหัวข้อไหนนะคะแล้วเราก็ตอบไปทีละลำดับนะคะตามเค้าโครงของเรื่องให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นแจ่มแจ้งค่ะ6การเขียนคำนำนะคะกรณีที่เราจะเขียนเรียงความย่อหน้าที่1เป็นคำนำใช่ไหมคะก็คือเป็นการกล่าวเริ่มต้นนะคะให้นำไปสู่เรื่องเป็นการเกริ่นคำทักทายให้น่าสนใจนะคะทำให้ผู้อ่านเนี่ยอยากอ่านเรียงความของเรานะคะคนเราเนาะเวลาจะประสบประทับใจกันนะคะก็จะพบประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกก็เหมือนกับการเขียนเรียงความนะคะถ้าเราอยากให้คนอื่นอ่านของเราแล้วก็ต้องเขียนคำนำให้น่าสนใจเพื่อที่เขาจะได้อ่านเนื้อเรื่องไปจนถึงสรุปนะคะจากนั้นนะคะก็จะแบบมีการใช้แบบต่างๆนะคะในการเขียนคำนำนะคะเพื่อให้น่าสนใจอย่างเช่นใช้กวีหรือสุภาษิตเป็นคำนำนะคะอาจจะยกบทกลอนมาสักหนึ่งบทกลอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องนะคะหรืออาจจะเป็นสุภาษิตคำสอนก็ได้อาจจะเอาเป็นพระราชดำรัสหรือพระบรมราชวาทมาสักตอนหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเป็นการเราโน้มน้าวใจให้เขาอยากอ่านนะคะหรือบางทีจะเป็นการใช้คำถามเป็นคำนำก็ได้นะคะหรือใช้ข่าวหรือเหตุการณ์ที่สำคัญมาเป็นคำนำของเรียงความนะคะค่ะต่อไปการเขียนเนื้อเรื่องนะคะการเขียนเนื้อเรื่องเราก็จะแบ่งเป็นย่อหน้าก่อนนะคะวางแผนว่าเราจะเนื้อเรื่องจะมีกี่ย่อหน้าดีนะคะแล้วก็ลำดับเรื่องราวหรือความคิดในการเขียนเรียงความนะคะแบ่งย่อหน้าตามความจำเป็นนะคะเพราะว่าย่อหน้า1ก็จะต้องมีลักษณะเป็นเอกภาพนะคะ1ย่อหน้าก็คือพูดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็เราจะต้องเรียงประโยคให้ถูกต้องด้วยนะคะค่ะหลักการเรียบเรียงประโยคก็จะมีดังนี้นะคะก็คือ1เราจะต้องเขียนประโยคให้สมบูรณ์ถูกตามหลักภาษานะคะ2ค่ะเราอย่าผูกประโยคยืดยาวนะคะมีประโยคเล็กซ้อนกันหลายๆประโยคแบบนี้บางทีก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยงงได้นะคะเขียนให้ชัดเจนให้ได้ใจความนะคะ 3. เราจะไม่ใช้คำบุพบทคำสันธานโดยที่ไม่จำเป็นก็คือเราจะไม่ใช้คำเชื่อมบ่อยนะคะสมมติว่าข้างหน้าเรามีแล้วข้างหลังเราจะมาและแล้วอะไรเงี้ยเยอะไปก็ไม่สวยงามนะคะอ่านแล้วงงนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้สำนวนต่างประเทศนะคะแล้วก็อย่าจบประโยคด้วยคำห้วนๆนะคะจะต้องจบให้สวยงามค่ะค่ะสุดท้ายนะคะการเขียนสรุปค่ะการเขียนสรุปของเรียงความก็คือเป็นอีกย่อหน้าหนึ่งแต่เป็นย่อหน้าสุดท้ายนั่นเองก็คือเป็นการสรุปใจความสำคัญอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ใช้คำว่าสรุปนะคะแต่เขาจะรู้แล้วว่าอันนี้คือสรุปของเราเองนะคะจะไม่ใช้คำว่าสรุปได้ความว่ารวมความว่าที่กล่าวมาข้างต้นสรุปแล้วคือฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าใจความสำคัญของเรื่องคือกล่าวโดยสรุปอะไรอย่างนี้ก็คือเราจะไม่ใช้คำเหล่านี้เราจะหลีกเลี่ยงแต่เราจะใช้คำนะคะที่เป็นการสรุปนะคะให้เขาเข้าใจนะคะแล้วก็ความยาวของสรุปนะคะก็จะมีความใกล้เคียงนะคะกับจำนวนของคำนำนะคะใกล้เคียงกับย่อหน้าอื่นๆนะคะแล้วก็เราจะต้องใช้ข้อความที่มีน้ำเสียงแสดงให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องเนี้ยได้จบลงแล้วนะคะใจความสำคัญนะคะสรุปต้องไม่ให้รายละเอียดที่ซ้ำกับเนื้อเรื่องหมายความว่าสรุปไม่ควรที่จะไปซ้ำกับคำนำหรือเนื้อเรื่องข้างบนอีกนะคะ
ค่ะข้อ5ก็คือเราอาจจะใช้โครงกลอนสุภาษิตคำคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาระของเรื่องมาสรุปอีกทีก็ได้นะคะก็คือเราอาจจะไม่เขียนเป็นข้อความร้อยแก้วเรายกกลอนมา1บทก็คือสรุปแล้วนะคะแล้วก็6ค่ะเราจะใช้วิธีทิ้งท้ายไว้ด้วยแนวความคิดอันคมคาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือวิธีการเขียนเรียงความนะคะก็คือฝากมาคร่าวๆนะคะลำดับต่อไปนะคะครูก็จะขอให้นักเรียนนะคะได้เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดนะคะแล้วก็ส่งมาให้ครูดูนะคะครูจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนแล้วหรือยังนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็ฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ